ามัญประจำบ้านตอนบอกลาเส้นเลือดขอดกันเถอะฉันนี่เหนื่อยใจกับเธอจริงๆเลยสกายเคยมาโรงเรียนทันเวลาบ้างไหมครูครับถ้าครูเบื่อผมมากเนี่ยครูก็เลิกทำโทษผมสักทีสิครับใครให้เอาออกคาบเลยไม่ไหวจริงๆเลยเอาแขนขึ้นสูงๆมองอะไรฮะนี่ใครให้เอาออกในขาครูมีหนอนอยู่ฮะหนอนหนอนเนี่ยข้างหลังในข้างหลังตรงขาเนี่ยเกิดกับคุณครูนี่เป็นเส้นเลือดขอดค่ะไม่ใช่หนอนนะคะพยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้วไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เขาเรียกเส้นเลือดขอดไม่ใช่หนอนค่ะนี่นายสกายเธอทำฉันตกใจแล้วนะก็ผมไม่รู้นี่ครับครูว่าแต่เส้นเลือดขอดนี่คืออะไรหรอครับเส้นเลือดขอดก็คือการที่เส้นเลือดดำที่อยู่ใต้ผิวหนังของร่างกายเราเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดความผิดปกติขึ้นก็อาจจะเป็นการเสียความยืดหยุ่นหรือการขยายตัวเนี่ยทั้งแนวยาวแล้วก็แนวกว้างเนี่ยจนทำให้มันมีลักษณะคดเคี้ยวน่ากลัวเหมือนหนอนนะคะแล้วทำไมอยู่ดีๆดิฉันถึงเป็นเส้นเลือดขอดอะคะการที่เราจะเกิดเส้นเลือดขอดได้เนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรามีกิจวัตรประจำวันนานๆทำนานๆนะคะเช่นคุณครูยืนนานๆนั่งนานๆก็อาจจะทำให้การไหลเวียนเส้นเลือดบริเวณขาเนี่ยไม่สะดวกอาจจะทำให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดเนี่ยสูงขึ้นก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดค่ะนี่ไงเป็นเพราะครูทำโทษผมบ่อยกรรมก็เลยตามสนองครับเดี๋ยวเถอะนะสกายเองก็ต้องระวังนะคะยืนกระต่ายขาเดียวนานๆอย่างเงี้ยมีโอกาสจะเป็นเส้นเลือดขอดได้เพราะว่าน้ำหนักเนี่ยจะลงไปที่ขาข้างเดียวจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีแรงดันสูงขึ้นค่ะแล้วเส้นเลือดขอดนี่มีวิธีการรักษาไหมคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็ขนาดของเส้นเลือดขอดนะคะถ้าเป็นขนาดเล็กๆเราก็อาจจะใช้ถุงน่องที่ป้องกันเส้นเลือดขอดจะหนากว่าถุงน่องปกติเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่ใหญ่มากนะคะก็อาจจะใช้วิธีฉีดสารเข้าไปในเส้นเลือดแต่ถ้าเกิดว่าเส้นเลือดขอดมีขนาดใหญ่มากอาจจะต้องใช้วิธีผ่าตัดค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันการเป็นเส้นเลือดขอดไหมครับหลีกเลี่ยงการนั่งห้อยขานานๆหรือว่ายืนนานๆนะคะวิธีง่ายๆที่ได้ผลค่ะงั้นผมว่าคุณครูรีบไปหาหมอเถอะครับผมเป็นห่วงฉันรู้ทันนะเธอจะโดดเรียนใช่ไหมเรื่องนี้ดิฉันไม่ยุ่งนะคะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน